ีนี้เริ่มต้นอันนี้ทีนี้ถ้าสมมติว่าลูกค้าคนหนึ่งเนี่ยมาแค่ถามถอนขนคิ้วอย่างเดียวทีนี้ขนคิ้วเขาเนี่ยถอนอันนี้เป็นป่าดงดิบเลยทีนี้จินตนาการในหัวกลับมึกป๊อกป๊อกขึ้นมาในหัวปุ๊บเราจะเริ่มนี่คือฟอร์มข้างล่างมันตรงนี้มีขนมากระหล่อมกระแหลมเราจะเห็นอย่างนี้เยอะมากเลยหางมีอยู่แค่นี้บางคนหางหายไปเลยก็มีไม่มีหางเลยก็มีนะแล้วทีนี้ถ้าสมมติหางไม่มีแล้วมาหยุดแค่เดียวเนี่ยแล้วมันบางทีก็มีกระหล่อมกระแหลม 2-3 เส้นมาไอ้ตรงนี้มันไม่พอที่จะเป็นฟอร์มเพราะตามความเป็นจริงแล้วเนี่ยในจินตนาการของเราต้องมาแบบนี้ใช่ป่ะแต่ไอ้ตรงนี้มันไม่มีทำไงแล้วมันถ้าไม่มีเลยก็ไม่ใช่สังเกตดีๆมันจะมีขนอ่อนๆปุยๆ อยู่มันจะมีขนปุยๆทีนี้ทำยังไงให้มันดูเข้มขึ้นมาย้อมลูกทีนี้ใช้วิธีการย้อมการย้อมที่มีศิลปะจริงๆแบบแบ่งออกเป็น3ส่วนให้จินตนาการไว้ในหัวเลยส่วนที่1ส่วนที่2ส่วนที่3อันนี้คือ1อันนี้คือ2อันนี้คือ3ส่วนตรงนี้สังเกตดูส่วนมากแล้วลูกค้าเขาจะมีสีที่ใกล้เคียงกับผมเขาจะเป็นสีธรรมชาติหรือถ้าบางคนที่เอาง่ายๆคือผมสีดำแล้วแต่ทีเนี้ยผมสีดำคิ้วก็ต้องเป็นสีดำถูกป่ะมันคิ้วเนี่ยจะต้องเข้มกว่าสีผม 1-2 เฉดสีแต่ถ้าสมมติว่าผมเป็นสีดำอยู่แล้วโดยเฉพาะคนผิวดำไล่จากคนผิวดำลงมาเลยนะคนผิวดำผิวก็ดำผมก็ดำแล้วคิ้วมาเสร็จสับจะให้เราแต่งคิ้วแล้วสมมติคนผิวดำคิ้วไม่ค่อยเกิดไม่ค่อยมีคิ้วพี่สับเยอะมากเลยขนคิ้วไม่มีขนหัวก็งีก็ไม่หมดแล้วสุดท้ายก็มีขนกระหล่อมกระแหลมเป็นขด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 อยู่ประมาณนี้แล้วทีนี้ทำยังไงผสมสีตรงนี้จางค่ะสีอันนี้ก็แทบจะไม่ต้องแตะเลยก็ได้ดังนั้นจากนี้ขึ้นมาหาตรงเนี้ยเข้มเขาเรียกว่าเจ็ตแบล็คเจ็ตแบล็คคือเอาสีดำผสมกับสีน้ำเงินมันจะกลายเป็นเจ็ตแบล็คคือดำปีอะดำปีดำปิดเงี้ยก็คือมันจะดำเข้มออกเป็นสีน้ำเงินด้วยซ้ำคนสีผมดำเนี่ยมันจึงจะเห็นเป็นฟอร์มขึ้นเป็นสีคมเข้มขึ้นมาให้เราได้เห็นเพราะไม่งั้นมันจะแล้วสีอะไรมันจะมามากกว่าสีดำถึงว่าไม่มีมันก็เจ็ตแบล็คตอนนั้นเราต้องใช้เทคนิคการหยอกสีน้ำเงินเข้าไปครึ่งต่อครึ่งสมมติว่าสีดำหยดมาเท่านี้บีบมาเท่า1เม็ดถั่วเขียวสมมติสีน้ำเงินก็เท่า1เม็ดถั่วเขียวแล้วไอ้ที่จะมาอันนี้เท่ากับเป็น 50%แล้วทีนี้น้ำยาดีเวลลอปเปอร์ก็ 50% 2 อันนี้มารวมอยู่ในถ้วยแล้วก็ผสมให้มันเข้ากันซะก็ตีให้มันเข้ากันอยู่ในถ้วยโอเค นี่ก็คือเอาแล้วก็เอามาย้อมตรงนี้แทบจะไม่ต้องไปแตะคือมันดำอยู่แล้วแต่ลูกค้าบางคนไม่นะถามด้วยแต่นี่คือไอเดียของเราว่าคิ้วตรงนี้เธอมีอยู่แล้วดังนั้นถ้าจะให้มันสีเข้มขึ้นหน้าเธอจะดูแบบ outstanding ให้บอกคำว่าใช้คำว่า outstanding เขียนให้ลูกค้าดูเลยเขียนเอาปากกาดินสอเขียนคิ้วมีพกเป็นเครื่องมือแหนบมีพกอยู่ใกล้ตัวดังนั้นขีดปื๊ดปื๊ดปื๊ดบอกลูกค้าเลยว่าจากส่วนที่2มาหาส่วนที่3ฉันจะใช้เจ็ตแบล็คใสอยู่แต่ส่วนเนี้ยอยู่จะว่ายังไงถ้าฉันแค่เอาผู้กันมาปักทีนี้ถ้าฉันแค่เอาผู้กันมาปักให้มันฟุ้งออกมาเนี่ยให้มันฟุ้งมาแต่ตรงนี้ถ้าเราปล่อยไว้จะดูสวยเป็นธรรมชาติมากเลยแต่ลูกค้าบางคนเห็นด้วยลูกค้าบางคนไม่เห็นด้วยโดยเฉพาะคนดำไม่กูชอบเลยมาเลยปื๊ดตัดให้เป็นหัวเหลี่ยมเลยนะเราก็ทำอันนั้นก็แล้วแต่สไตล์แต่ความเป็นจริงเราต้องมีศิลปะในการนำเสนอเราเห็นตรงนี้มันขาดหายมันมีปัญหาแก้ไขตรงนี้ก่อนหลังจากนั้นเอากระจกใส่มือลูกค้าเธอจะว่ายังไงถ้าฉันจะปัดแค่ฟุ้งมาแค่นี้ให้มันดูกลืนเป็นธรรมชาติส่วนที่ตรงหย่อมเนี้ยฉันจะเอาสีเดิมของยูไว้ฮะสีเดิมของยูไว้เพราะว่ามันจะได้ทรงความเป็นธรรมชาติแต่ข้างล่างเนี่ยคนส่วนมากถ้าเกิดตรงเนี้ยถ้ามันเด่นใช่ไหมถ้ามันเด่นอย่างเงี้ยแต่ตรงเนี้ยมันเป็นของเขาที่มันฟุ้งอยู่แล้วเนี่ยนึกออกป่ะมันจะดูกลืนเป็นธรรมชาติค่ะนี่แต่ว่าไม่ใช่มาหยุดที่ตรงนี้นะมันก็เหมือนให้ตรงนี้หายไปไหนวะอย่างเงี้ยเราก็ต้องมีศิลปะการใช้แปรงปัดให้มันฟุ้งไปข้างหน้าแล้วก็ไล่เป็นเส้นขอบลงมาข้างล่างอย่างนี้แล้วก็แต่งขอบลงมาทีนี้พอเสร็จทาไปปุ๊บคอตตอนบักชุบน้ำรีบเช็ดอีตรงนี้ตรงที่มันเป็นขยึกขยักมันจะมีโอกาสไปโดนขยึกขยักใช่ไหมค่ะใช้คอตตอนบักจุ่มเช็ดจืดไอตรงที่มันเกินขอบวาสลีนหรอคะเราไม่เอาวาสลีนก็ได้นะมันวาสลีนทาตอนแรก
ไอ้คอตตอนบัตรจุ่มน้ำเอาไว้เช็ดสีออกวัสดุนี้โปรเทคผิวนะตอนแรกตอนที่เราลงมือทำอันนี้เราเล่าให้ฟังถึงเรื่องการออกแบบเนาะอ่ะทีนี้อันนี้มันจะใช้ได้ดีกับคนผิวขาวผิวเอเชียของเราโดยเฉพาะคนผิวขาวจะใช้เทคนิคได้ดีมากกว่าคนดำที่เล่าจากคนดำมาเนี่ยถ้าเกิดเราเจออย่างเงี้ยเจ็ดแบล็กแต่ถ้าเป็นคนผิวขาวหรือคนที่แบบผิวสีผมของเขาเนี่ยส่วนมากมันก็จะบลอนด์แต่ถ้ามาย้อมเข้มแล้วเอาดำแล้วก็เจ็ดแบล็กใส่เข้าไปนี่น่ากลัวมากเลยอย่าเด็ดขาดแต่ถ้าหากสมมติเราพลาดสีลูกค้าทำไปแล้วลูกค้าบอกมันดำเกินทำไงออกได้ไหมได้มันจะมีน้ำยาตัวเขาเรียกว่าเคลียร์น้ำยาเคลียร์ทีนี้ของลูกค้าทั่วไปเนี่ยของฝรั่งเนี่ยก็คือส่วนมากครูจะใช้ดาร์กบราวน์สีดาร์กบราวน์ค่ะอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ครูจะไม่ใช้เจ็ตแบล็คกับแบล็คแล้วอันนี้ก็คือจะเป็นหางมันเนี่ยก็จะเป็นดาร์กบราวน์DB ส่วนอันนี้ก็จะเป็น LB ไลท์บราวน์และไลท์บราวน์ก็คือมาใส่ช่วงนึงช่วงที่เหลือก็เป็นดาร์กบราวน์พอมันเป็นอย่างนี้เสร็จสับปุ๊บเห็นมั้ยว่าตรงนี้ไลท์บราวน์ถ้าลูกค้าผมบอนมาเลยใช่มั้ยเราเอาไลท์บราวน์ใส่ตรงนี้ LB ใส่ตรงนี้แล้วตรงนี้ก็เป็น DBทีนี้เขี่ยสีให้มันฟุ้งเข้าหากันฟุ้งกลับฟุ้งไปตรงนี้กลายเป็นอะไรเป็น MB Medium Brown ได้3สีละนี่คือศิลปะของเขาทีนี้เวลาการใช้แปรงปัดสีเหมือนกันทีเนี้ยการใช้แปรงปัดสีถ้าสมมุติว่าเราแตะสีเข้มก่อนปัดให้ฟุ้งเข้าไปแปรงอันนี้จำเป็นเหลือเกินที่ต้องไปหากระดาษเปียกหรือสำลีอยู่ใกล้เช็ดออกเช็ดออกแต่ทีนี้ถ้าสมมติเราจะเริ่มตรงนี้ปัดสีจึ๊ดไปใส่ตรงหัวคิ้วปัดกลับคืนมาไม่จำเป็นต้องเช็ดออกเพราะว่าสีอ่อนอยู่ในแปรงแล้วก็มาไหลออกมาได้เลยแต่ถ้าเกิดสมมติว่าแปรงติดสีดำก่อนจะเริ่มจากดาร์กบราวน์หรือดำก่อนไม่ว่ากันนะสีที่มันเข้มกว่าไม่ว่ากันต้องเช็ดก่อนแต่ถ้าเกิดสมมติเราเริ่มจากหัวคิ้วที่เป็นไลท์บราวน์ก่อนแล้วไปจุ่มดำต่อมาได้เลยเห็นป่ะจุ่มปุ๊บอันนี้แสดงว่าในนี้มันมีไลท์อันนี้แล้วใช่ไหมปัดมาหมดแปรงแล้วอ่ะจุ่มสีเทียนเป็นดาร์กบราวน์ปัดจากหางฟุ้งเข้าหากันแปลว่าตรงนี้ได้ MB อัตโนมัตินึกออกเนาะแค่นี้แหละทีนี้หลังจากนั้นก็เหมือนกันใช้เขาจังหวะจุ่มน้ำเช็ดให้มันได้ฟอร์มคิ้วตามที่เราต้องการรูปทรงคิ้วที่เราต้องการทีนี้อันนี้มันจะเหมาะสำหรับคนที่โดยทั่วไปบอกเลยว่าค่ะโดยทั่วไปบอกเลยว่าลูกค้าเนี่ย8-90% หางคิ้วบางทุกคนน้อยที่จะมีตั้งหัวยันหางหนาเท่ากันแทบจะไม่มีเอางี้ดีกว่าการใช้เทคนิคนี้เป็นเทคนิคขั้นเทพที่ตอบโจทย์บางทีลูกค้าไม่รู้ว่าทำไมมาทำกับเราแล้วมันสวยๆทำไมไปทำกับร้านอื่นกูก็ไม่เห็นมันโดดเด่นนั่นคือเทคนิคการผสมสีที่เรามีเป็นเทคนิคของเราเองบางทีลูกค้าไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเราทำอะไรอย่างนี้แล้วทีนี้ก็นั่นแหละเล่าให้ลูกค้าฟังแต่ถ้าบอกลูกค้าอธิบายถึงเทคนิคของเขาเขาจะเกิดความประทับใจแบบโอ้เก่งเว้ยเข้าท่าเว้ยฉันขางคิ้วของตรงนี้มันบางนะยูฉันจะผสมคิ้วสีให้มันเข้มขึ้นแล้วก็ไล่สีเธอจะได้ทั้งหมด3เฉดสีทำให้ลูกค้าเห็นความแตกต่างแล้วทีนี้พอหลังจากนั้นเราก็มาดูที่ขนตาทีนี้ขนตาส่วนมากแล้วเขาจะชอบเจ็ตแบล็คกันทั้งนั้นก็คือบลูบวกแบล็คน้ำเงินบวกสีดำก็จะกลายเป็นเท่ากับเป็นเจ็ตแบล็คทีนี้ถ้าถามว่าอีตรงเนี้ยสีต้องวันนี้เลยไหมเมื่อสีปกติครูถ้าเกิดมาเนี่ยจะแนะนำให้ลูกค้าย้อมคิ้วซะก่อนแล้วค่อยมาย้อมขนตาว่าสีที่มันเหลือกับการย้อมคิ้วน่ะที่เหลือเหยาะสีน้ำเงินใส่หน่อยนึงถูกป่ะก็กลายเป็นเจ็ตแบล็คละสีทุกอย่างรวมกันเลยมาใส่นี่คือการประหยัดใช้กับขนตาได้อีกนั่นก็คือได้ทั้งขนคิ้วและขนตาทีนี้อ่ะขนคิ้วไม่พอเราเนี่ยสมมติอ่ะคิ้วมาอย่างนี้ทีนี้อย่าคิดว่าไม่มีนะมีมันจะเล็กๆปุยๆครับจะมองไม่เห็นแต่ถ้าเกิดสมมติเรามีสีก็เข้ามากล่องว่าอะไรปุ๊บมันจะเป็นวอลลุ่มลิปขึ้นมาหากลูกค้ามีการย้อมและถอนจะต้องย้อมก่อนแล้วค่อยไปถอนต้องย้อมทิ้งไว้ให้ลูกค้าก่อนเอาวาสลีนมาทาจินตนาการเลยหรือวาดเลยก็ได้เอาวาดเส้นจืดอย่างนี้เอาวาดเส้นคิ้วมันต้องมาอย่างนี้ดังนั้นอีตรงนี้เอาวาสลีนมาทาทาขอบไปก่อนเลยมันจะอาจจะเกินเข้าไปนิดนึงไม่ว่ากันแต่ว่าก็ทาเพราะว่าอะไรวาสลีนเนี่ยมันจะเป็นเจลเป็นฟิล์มเป็นน้ำมันหนา
ทำให้สีไม่ไหลเลอะเทอะเชื่อมออกไปถ้าวันใดที่เราลืมทาวาสลีนคนที่ผิวแห้งๆมันจะดูดสีเลอะเทอะไปหมดเลยบางคนอาจจะเกิดอาการแพ้อันนี้จำไว้ให้แม่นเลยต้องมีการปกป้องผิวโปรเทคผิวด้วยวาสลีนก่อนลงสีทุกครั้งเป็นอันดับแรกเลยแล้วทีนี้ก็เขียนอย่างนี้ปุ๊บเอาวาสลีนมาทาก่อนเลยทาโดยรอบทาปกป้องด้วยวาสลีนก่อนเลยหลังจากนั้นเอาสีมาตุวางแผนแล้วใช่ไหมตรงนี้สีเข้มกว่าเข้มที่3ส่วนที่2ส่วนที่1อย่าทีนี้เมื่อเราทำอย่างนี้เสร็จสรรพปุ๊บพอสีมันได้ที่แล้วเอาคอตตอนบัดมาปาดจึ๊กต้องปาดออกเพราะไม่งั้นเราทิ้งไว้ในผิวเกิน2นาทีสีมันจะเริ่มซึมเข้าผิวแทนที่มันจะอยู่ในขอบคิ้วให้ดูสวยคมชัดมันเลอะเทอะไปเหมือนคิ้วยักษ์พันธุรัตแล้วคราวนี้ดังนั้นต้องไวนะต้องไวให้ทันไม่งั้นมันจะดูเลอะงานออกมาไม่สวยแทนที่จะออฟเฟอร์ให้เขาเห็นความประทับใจกลับไปทำให้เขาเลอะเทอะเหมือนเดิมแทนที่จะได้เงินเขาด่าเราอีกกูไม่ได้บุ๊กมาที่จะมาเสียเงินเพื่อไปสองบาทกูไม่จ่ายเลยยับทีนี้นั่นแหละหากมีการย้อมคิ้วและการถอนคิ้วต้องย้อมก่อนที่จะถอนเสมอเหตุผลคือเวลาเราถอนเนี่ยขนมันออกจากรูขุมขนทำให้รูขุมขนเนี่ยมันเป็นรอยเป็นรูโบ๋เป็นขนมันออกไปถูกไหมคะแล้วทีเนี้ยอยู่ๆเอาสีเคมีสีกับน้ำยาเคมีเข้าไปใส่รูขุมขนคือขนมันหลุดออกไปเนี่ยแปลว่าขนมันมีผิวมีรูน้ำยาเข้าไปนั่นแหละสาเหตุของการระคายเคืองเกิดขึ้นอย่าทำอย่าอะไรบ้างแล้ว1คืออย่าใส่สีโดยที่ไม่มีวาสลีนอันนี้มีในข้อสอบนะ2จะต้องย้อมก่อนแล้วค่อยไปถอนถ้าน้องถอนก่อนขนมีรูน้ำยาเข้าไปในรูอาจจะทำให้เกิดอาการแพ้ระคายเคืองได้นั่นแหละก็เลยจำเป็นที่มีข้อห้ามตรงนี้เหมือนกันแล้วหลังจากนั้นจะไปใช้เทคนิคการแว็กซ์หรือเทคนิคการเทรดดิ้งก็แล้วแต่ดุลพินิจของช่างแล้วก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของช่างและผู้ให้บริการผู้รับบริการย่าลูกค้าโอเคเนาะโอเคนะคะอันนี้คือคอนเซ็ปต์ก่อนลงมือทำนะคะนักเรียนไปเจอกัน take action ในคลิปหน้าค่ะ